ายใจเดี๋ยวสงสัยลุงหอกพอลุงหอกมีแล้วก็จะให้ทุกคนหายใจมันจะเบาเบ้อเลยเจ็บไข้เจ็บป่วยจะมีเรี่ยวแรงหายใจยาวอย่าสนใจอื่นนะคะหลับตาได้ยิ่งดีหน้าตาจะใสด้วยนะต่อไปบอกทราบไหมนะครับนี่โทษครับปวดหัวไหล่ปวดคอปวดหัวศีรษะแต่นี้โทษครับคอยดูหน้าตาต่อไปไม่ต้องชิวนี่จะไม่มีอีกแล้วแน่ๆด้วยนะเม็ดใหญ่นี่จะไม่มีอีกแล้วส่วนที่มันเป็นดำๆจากมันจะจืดจางมันไปเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเขามากต่อไปจะเบาหัวนะครับจะสัมผัสได้เลยว่ามันจริงไม่จริงสามปึ๊บเจ็บไหมครับเอาแค่นี้พอเนาะหน่อยนึงผมปล่อยนี่เบาวิ่งแบบ 3-2 มาจุดนี้ทีนึงโทษครับถามว่าจริงไหมอ้าวบินอยู่ที่นี่หลังจากนั้นนะคะมันรู้สึกเหมือนตัวเบาอ่ะใช่ใช่ค่ะจับแค่นี้เหรอตัวเบาเลยเหรอเออมันไม่รู้ดิอุปทานหรือเปล่าครับไม่รู้อ่ะตัวสะกดจิตหรือเปล่าคิดว่าเออถ้าสะกดจิตจะต้องไม่รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวหรือเปล่ารู้ตัวพร้อมแน่ใจถามเพื่อให้เคลียร์ความเข้มข้นของความรู้สึกนั่นแหละที่ถามเนี่ยจะได้มั่นใจว่าความรู้สึกที่ได้นั้นจริงหรือไม่จริงมันหลอกหรือมันลวงเองหรือเปล่าเราบอกแล้วว่าหลอกไม่ได้หลอกอ่ะเออลองเช็คความรู้สึกทีนึงลองเดินเล่นดูลองนั่งยองลุกขึ้นก็จะต่างจากเดิมทันทีเพราะพลังนี่มันจะไปทั่วตัวให้นั่งแล้วลุกขึ้นครับลุกขึ้นเลยอันนี้เป็นไงมันโล่งอ่ะอืมใช่มาใกล้ๆครับมาใกล้ๆมันโล่งอ่ะโล่งใช่รู้สึกโล่งโปร่งเบาใช่ค่ะพอที่ผมทักไว้ให้เรียบร้อยหน้าตาจะใสขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องไปเมคมันมากเมคมากมันถูกแดดมันไม่น่าดูหรอกนะเหงื่อเขาแค่แป้งเบาๆผมว่านะมันจะดูดีกว่าดูเป็นธรรมดาธรรมชาติมากกว่าเพราะถ้าหากไม่ดูแลห้องแอร์เราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมล่ะมันยิ่งทำให้เราดูไม่เหมาะสมกับสถานที่เราที่ทำอาชีพอยู่ในทัศนตัวนะผมให้ความเห็นไปเป็นเช่นนั้นคอยดูต่อไปน่าจะเอาขับถ่ายสะดวกแน่นอนผมจับตัวทุกคนร่างกายจะดีกันทุกคนนะครับโอเคไหมเอาลองดูเหนื่อยเฉยเอารุ่นเนี้ยรุ่นเขากำลังบุกเบิกมันจริงไหมนี่ของแค่นี้ครับนะไปไหนก็ช่วยผลช่วยเต็มเลยโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่หายใจยาวโยมเนี่ยจริงไหมถอดก็ดีมันถอดไม่เป็นไรมันจะเบาอย่าลืมหายใจนะหยุดหายใจที่หาดนี้ไม่ได้นะโยมได้เผานะโทษครับดูหน้าตามันจะนี่ๆๆเหมือนพวกฝ้ามัวเนี่ยครับมันจะผ่องใสให้เองครับไม่ต้องไปเมคมันไม่ต้องไปโปะมันก็โปะไปแล้วมันก็ไม่ดีแล้วครับดูแล้วมันด่างด้วยซ้ำไปทำให้คนอื่นก็โปะกันคนที่เขาอยู่ห้องแอร์ก็ชอบโปะเราอยู่กลางทุ่งก็โปะกันดูด้วยเฉยสมัยก่อนก็มีอะไรนะนั่นเจ้าของตายไปแล้วนี่ไอ้ครีมอะไร
ครีมอะไรกวนกวนกวนนั่นนะครับมันเจอไหมครับครีมอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปบอกไปชื่อเขาผมก็ใช้มากวนกวนแค่โอเคนะครีมกวนประหลอดร่ำรวยจริงถามว่าตายดีไหมล่ะเห็นไหมครับมันบอกให้รู้เรื่องพวกนี้ทาสาวกลางทุ่งก็มาพาโอ้ยหน้าตาเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยน่าสงสารนะฮะสงสารคนชนบทคนไม่รู้เรื่องนี่ไปเชื่อโฆษณานู่นเนี่ยสารพัดทำให้เสียใบหน้าเยอะเลยครับเอาเถอะหน้าวันนั้นมันไม่มีรุ่งหงอกมาเล่าสู่กันฟังหน้าวันนี้มีรุ่งหงอกแล้วมันไปทุกพื้นที่แล้วฮะหน้าวันมีลุงหงอกว่าเราสู่กันฟังแล้วก็นำเสนอพลังงานบริสุทธิ์นะจำไว้ด้วยครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปเนื้อเยื่อใครมันจะไปรักษาเซลล์รักษาเนื้อเยื่อด้วยมันความแข็งแรงนะครับจำนิดนึงก็ครับครับเอาเลยทำเองเลยบินยังได้ขึ้นลงอยู่นี่ซะขึ้นลงขึ้นทำไปทำไปทำไปผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการที่ช่วยให้จังหวะที่ดีขึ้นเจ็บก็ขอให้บอกเนี่ยคนละเรื่องมันมาถึงยุบพอคืออะไรฮะยิบออกอะไรบอกคนนั้นมาจ้ายิบที่ปลายเท้าเลยเนื้อมันขึ้นไปคว้าแบบช็อตเนื้อรู้สึกด้วยอ่ะรู้ด้วยรู้ภาษาก็ไม่รู้ว่าคือมันซ่าแบบนี้เหมือนกับขึ้นไปฟ้าช็อตลองถอดเกิร์บสิอ่ะถอดเกิร์บดูชี้ต่างไหมดูชี้ต่างไหมโทษครับดูชี้จริงไหมนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตพลังงานบริสุทธิ์นี่เวลามันไปทำงานปุ๊บมันจะแปรผันเป็นไฟฟ้าซึ่งรู้สึกได้เป็นไฟฟ้าธรรมชาติเพราะฉะนั้นแน่ใจได้เลยฮะหน้าที่เป็นฟ้ามัวเนี่ยมันจะได้รับการรักษาด้วยพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปเคยกินอยู่กินยาไหมเนี่ยยาอะไรที่กินกินยาแก้ปวดปวดธรรมดาเมื่อวานกินไหมเมื่อวานกินไหมกินเหรอเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้หายยังเออจะเป็นที่ส้นเดี๋ยวพูดถึงมันเดี๋ยวนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมมีไหมเล็กน้อยนะเอากลับมาทีนึงขยับส้นเอาไว้ขยี้ส้นเอาไว้ขยี้ไปนะดูจะหายทันทีนะครับถามว่าขยี้ไปถามว่าหายจริงไหมอยู่นี่แหละคือไฟฟ้าสถิตได้ไงนั่งยองได้เปิดเบ่งได้ยิ่งดีถ้าเบ่งได้ได้ไงเข้าท่าไหมมันหลุดมันหลุดมันอะไรพวกนี้เนาะที่มันอยู่ในข้อนู่นนี่นั่นมันปวดอ่ะเอออาการมันปวดไปหายไปพอพิจิตรมีรถยังไงอ่ะแต่ที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรอ่ะมันเหมือนกับลมอั้นมันจะคล้ายๆกับบวมแน่นอะไรกับโล่งปวดโปร่งงานใช่ที่มีอากาศมากแถวไรโคตรสบายเลยมันไล่ไปเลยนั่นแหละมันจะไล่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายเราออกไปเพราะมีพลังงานบริสุทธิ์เข้ามากระตุ้นให้โอเคไหมต่อไปอยู่อยู่สบายดิเนี่ยมันจะปรับมันเองคือสาเหตุที่เป็นเกิดจากความเครียดไม่พูดลุงหมอจะไม่พูดคำว่าความเครียดเพราะความเครียดคือเรื่องของบทของหมอเขาแต่สุดท้ายแล้วก็คงเขาช่วยเราไม่ได้พูดมาหลายปีแล้วตรงนั้นน่ะตรงของเราคือปวดหายปวดทันทีเหนื่อยหนักงงมึนเบลอชาหายทันทีไม่กี่นาทีนี่ก็หายแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นยุคใหม่ของมันยุคนี้เขาเรียกว่ายุค
อะไรยุคของไม่รู้คิดเองนึกถึงไปโลกาภิวัตน์ใช่ๆๆใจมันนึกถึงไปโลกาภิวัตน์ใช่ๆแล้วใครล่ะจะมาทําให้มันเกิดคําว่าภิวัตน์ออกมารูปแบบที่ดีใครคือคนนั้นจะมาทําให้โลกใบนี้มันภิวัตน์ภิวัตน์โลกาภิวัตน์โอเคมั้ยภิวัตน์โลกาภิวัตน์กับตรงข้ามนะใช่ตรงข้ามใช่ใช่มั้ยในทางที่ดีขึ้นโอเคมั้ยโอเคมั้ยของเก่านี่มันเหลวแหลกเลยตุเป้มากๆแล้วแล้วก็มาขีดเส้นตรงนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆคอยสังเกตการทำอาหารกินนะแล้วรูปร่างร่างกายสุขภาพร่างกายคอยสังเกตนะลุงหงอกใช้เวลาคุยขนาดนี้แล้วก็รับรองได้เลยนะนึกไว้ได้เลยมามาแวะเลยขายของจริงของแท้นะโอเคนะไปพอไหมอย่าลืมเกิบอย่าลืมเกิบอย่าลืมหมวกด้วยจะนี่ไปครับผมก็ดีฮะไปไหนก็จะช่วยกันมากน้อยค่อยแรงในระหว่างที่กำลังรอนัดอีกท่านหนึ่งไม่ทราบว่าเอาเจิญกลางหาดซ้ายนะครับลุงออกไปไหนก็มีคนติดต่อติดถ้ามันเวลามันเชื่อมกันจริงอยู่ด้วยกันได้ก็สามารถที่รอคอยกันได้ผมเองผมก็ไม่ค่อยจะปฏิเสธใครละครับแต่เวลาผมนัดหมายก็คือนัดหมายไปก็คือไปอย่างเงี้ยในระหว่างที่นัดหมายยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันก็โอเคนะก็ยินดีที่จะคอยคนที่เข้ามาแทรกในการเดินทางหรือว่าการมาในครั้งนี้ก็ยินดีที่จะให้ได้กันทุกคนเท่าที่เวลาจะเอื้อสำคัญว่าเกินหลังกันมาครึ่งร้อยทำไงไปลงหอจองไหนวันนี้พูดจางเงี้ยไม่ได้นะผมจะอยู่นี่ประมาณสักไม่เกิน10 นาทีเองนะจากนี้ไปนะครับประมาณสักไม่เกิน3 นาทีคนนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเจอกันที่นี่เพราะว่าพูดกันมาตั้ง3 นาที 5 นาทีแล้วนะครับนะเขาบอกว่า5 นาทีมาถึงก็คอยแล้วครับลุงงอก็อย่างนี้โอเคนะ thank you very much ครับผม